น้ำฝนนะครับภาคใต้พัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับนี่เป็นพื้นที่สีเหลืองที่จะมีฝนตกหนักนะครับในวันนี้ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับซึ่งภาคใต้นี่จะมีฝนฝั่งอันดามันนี่ 30% ของพื้นที่กระบี่ตรังและสตูลฝั่งอ่าวไทย 40% ตั้งแต่พัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนเหนืออีสานก็อากาศเย็นถึงหนาวนะครับอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นนะ 1-2 องศาทั้ง2ภาคเหนือกับอีสานนะใช่ค่ะส่วนกรุงเทพปริมณฑลก็สูงขึ้น 1-2 องศาภาคตะวันออกก็ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเช่นเดียวกันถ้ามันขึ้นแล้วก็แสดงว่าความร้อนก็จะมามีนาก็จะเป็นการร้อนเต็มๆเนาะค่ะแล้วอากาศแบบนี้คุณผู้ชมฝากหน่อยนะคะห่วงใยเมื่อเช้านี้ท่านนายกก็ว่าห่วงใยเรื่องของสุขภาพอนามัยของน้องๆนักเรียนด้วยอากาศเปลี่ยนแปลงเรื่องของอาหารความสะอาดท้องร่วงเยอะมากเลยนะคะกรมอนามัยก็บอกว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้เผยข้อมูลว่าตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยตัวเลขน้องๆท้องร่วงหรือว่าโรคอุจจาระร่วงเนี่ยแสนกว่าแล้วนะคะอันนี้เตือนด้วยนะคะที่ก็หามกันทั้งโรงเรียนนะใช่ค่ะพี่หนอม